การเมืองไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงต้องจับตามองกันอยู่ที่การพิจารณาคดีสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็มั่นใจว่าองค์กรอิสระจะตัดสินให้นายกรัฐมนตรีมีความผิดแล้วก็ได้มีการประกาศให้ตัวเองนั้นเป็นรัฐาธิปัตย์ล่วงหน้าไปแล้วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ใน Political Lens กับคุณนิติธรสุรบัณฑิตครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนทันทีที่รัฐาธิปัตย์ยาแรงของนายสุเทพถูกประกาศขึ้นบนเวทีชุมนุมก่อให้เกิดการสนับสนุนและต่อต้านจากสังคมอย่างมากโดยเฉพาะการเตรียมประกาศรายชื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลพร้อมลงนามรับสนองพระบรมราชโองการด้วยตัวเองแม้ล่าสุดจะอธิบายว่าคำปราศัยนี้อาจใช้ต่อเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสูญญากาศก่อนหน้านี้เดือนธันวาคมนายสุเทพเคยประกาศไม่รับอำนาจรัฐบาลรักษาการพร้อมเรียกข้าราชการรายงานตัวแต่ก็กลายเป็นเรื่องตลกร้ายชั่วข้ามคืนเพราะสถานการณ์ไม่อำนวยแต่เวลานี้เมื่อบทบาทขององค์กรอิสระทั้งปปช.และศาลรัฐธรรมนูญเริ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นเรื่องนี้จึงทำให้นายสุเทพเชื่อว่าตนเองจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้สถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลพ้นจากตำแหน่งกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งน่าจะมีความรวดเร็วกว่าการดำเนินการของปปช.ในคดีทุจริตรับจำนำข้าวก่อให้เกิดสุญญากาศไร้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเป็นดั่งมะม่วงสุกที่นายสุเทพและกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งตารอคอยความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ของรัฐาธิปัตย์นายสุเทพจึงเหลือไม่กี่ตัวแปรอย่างแรกคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายทวินโดยต้องเป็นคุณกับผู้ชุมนุม2คือความร่วมมือของวุฒิสภาอำนาจนิติบัญญัติที่เหลืออยู่ว่าจะสนับสนุนข้อเสนอนี้หรือไม่3คือความร่วมมือของปลัดกระทรวงที่ต้องทำหน้าที่แทนหากรัฐบาลพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งข้อหลังนี้ก็สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวพบปลัดกระทรวงของผู้ชุมนุมในรอบสัปดาห์นี้แต่ด่านสำคัญสุดท้ายคือไม้ตายฝากฝ่ายรัฐบาลที่ยังคงไม่ยอมจบเกมนี้ง่ายๆดังที่แกนนำคนเสื้อแดงประกาศไม่สนใจคำวินิจฉัยองค์กรอิสระพร้อมระบุคำพูดนายสุเทพถูกกลั่นกรองจากขบวนการอมาตยาธิปไตยดังนั้นเป็นหน้าที่ที่มวลชนนปช.จะรอสู้ศึกครั้งสุดท้ายเพราะถ้าคนเสื้อแดงไม่ลุกขึ้นออกมาต่อต้านด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันอมาตยาธิปไตยจะโดยสุเทพเทือกสุบรรณจะโดยองค์กรอิสระจะโดยประชาธิปัตย์หรือจะโดยกองทัพก็ตามเขาจะปล้นเอาอำนาจของประชาชนคนไทยนอกจากไม่ตายสุดท้ายจากคนเสื้อแดงเครือข่ายภาคประชาชนก็แยกย้ายแจ้งความเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรวมทั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสที่เห็นว่าเป็นการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายอาญามาตรา113ล้มล้างรัฐธรรมนูญล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมส่งคำปราศัยแจกจ่ายกับทูตทั่วโลกหวังกดดันจากนอกประเทศแน่นอนแล้วมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและการที่คุณสุเทพใช้วิธีการที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ประมาณเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าแนวคิดของคุณสุเทพนั้นเนี่ยคุณสุเทพก็อยากจะเป็นใหญ่ซะเองวันนี้ก็จะส่งไปให้ทูตทุกประเทศที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้รับทราบถึงแนวคิดของคุณสุเทพที่ยอมรับสารภาพมาโดยคุณสุเทพเองนะครับเผือกร้อนจึงอยู่ที่ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ถูกตั้งคำถามว่าจะดำเนินคดีกับนายสุเทพหรือไม่เมื่อเทียบเคียงกับกรณีสปป.ล้านนาแต่คำตอบที่ได้ยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งเมื่อผู้บัญชาการทหารบกทำได้เพียงถามความหมายว่ารัฐาธิปัตย์คืออะไรรัฐาธิปัตย์เหรอใช่ใช่ใช่
ก็มันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรแปลผมฟังก่อนดิผมก็เห็นมันแปลหลายคนนะก็หมายถึงการตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้รวบอำนาจการทำได้ไหมล่ะแล้วทำได้ไหมตอนนี้มันยังทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีไปสิไม่อยากทราบจุดยืนของกองทัพกับเรื่องนี้เป็นยังไงจุดยืนของทัพก็จุดยืนคือไม่เข้าข้างการกระทำผิดกฎหมายของทุกพวกทุกฝ่ายนี่ยืนมาตลอดอ่ะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหลังสงกรานต์จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในสังเวียนรัฐาธิปัตย์ยกสุดท้ายเวลานี้แต่ละฝ่ายจึงมียุทธวิธีเพื่อชิงความได้เปรียบในทุกทางเช่นการสนับสนุนให้เกิดการกดดันจากนานาชาติของรัฐบาลหรือการเยี่ยมเยือนปลัดกระทรวงของนายสุเทพงานนี้ตัวละครหน้าม่านที่สำคัญจึงหนีไม่พ้นองค์กรอิสระที่ถูกผู้ชุมนุมอ้างว่าเป็นเครื่องมือและการลั่นกองรบของคนเสื้อแดงลมหายใจสุดท้ายของรัฐบาลนิติธรสุรบัณฑิตVoice TVรายงาน